หลวงพ่อพระไพศาลวิสาโลก็จะกล่าวถึงเรื่องนี้เยอะหน่อยนะครับเพราะท่านพยายามที่จะดูแลผู้ป่วยมานานละคนไข้ไม่น้อยกลัวหมอพยาบาลจริงๆก็เป็นความเกรงแล้วก็ความกลัวร่วมด้วยนะครับหลายๆครั้งนี้จิตอาสาเข้าถึงมากกว่าขอบคุณครับความตายนั้นทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตที่ผ่านมาใส่ใจชีวิตที่เหลืออยู่แล้วก็สร้างความรักความสุขกับผู้ที่ยังอยู่นะครับแม้แต่คนไข้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ยังอยู่ใช่ไหมครับพอเป็นคนตายแล้วก็คือตายเราก็คงมีกิจกรรมอย่างอื่น Curative Medicine ก็คือการแพทย์ที่มุ่งไปที่การรักษาที่หายขาดได้นะครับ Palliative Medicine คือการแพทย์ที่มุ่งไปเพื่อเยียวยาดูแลให้คุณภาพชีวิตดีแบบองค์รวมได้นะครับก็จะสังเกตว่าเรารับคำมาจากทางตะวันตกใช่ไหมครับทางเวสเทิร์นเขามีเทอมในการให้กลุ่มว่ามันหายไม่ได้กับหายได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในอเมริกานี่ก็พวกที่เป็นสเปเชียลิสต์ก็จะไปแบบฉันทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนใหญ่จะหายถ้าหายแล้วฉันก็เป็นไงครับสักเซสก็ดังนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับคนก็เยอะขึ้นเยอะเงินหายไม่ได้เอาไปที่อื่นแล้วเกิดปัญหามากครับ palliative medicine ผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันก็เบิร์นเอาก็รู้สึกว่าเยอะเกินไปคนไข้เยอะมากหนักทำไม่ได้ไม่ไหวลาออกเปิดคลินิกส่วนตัวตอนนี้มันเลยไม่สมดุลนะครับก็เลยทำวิจัยกันใหญ่เพื่อมารองรับว่าระบบมันควรเป็นอย่างไรhospice ก็เกิดขึ้นมากมายก็คือที่ที่เขาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับนะหรือว่าก่อนที่จะกลับบ้านก็ได้การส่งเสริมให้เกิด hospice แล้วก็ hospital based end of life care นั้นเป็นเพื่อที่เป้าหมายจะเพิ่มศักยภาพการดูแลของญาติหรือว่าผู้ดูแลที่เขาจ้างมานะครับก็เป็นทางออกของสังคมที่ดีนะครับพูดถึงอาสาสมัครด้วยนะฮะครอบครัวเดี่ยวนะครับโอกาสที่จะเป็นครอบครัวเดี่ยวก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองหลวงนะครับในซิตี้เบสอย่างเราเนี่ยนะครับหรือปริมณฑลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวใช่ไหมครับตอนเช้า20ล้านนะครับคนในกรุงเทพพอตกตอนเย็นเหลือ4ล้านไปไหนครับคือเข้ามาแสวงหาความเจริญทางวัตถุหรือปัญญาก็แล้วแต่มาเรียนมาทำงานแล้วก็กลับไปตอนเช้าก็มาใหม่เป็นคลื่นลูกแล้วลูกเล่าเข้ามาไม่รู้ว่าคนเหล่านี้จะเกิดมรณะสติได้อย่างไรหรือว่าเมื่อไหร่เพราะเขาดิ้นรนกับเรื่องปากท้องอยู่เสมอจริงๆแล้วก็เขาวิ่งหนีความตายอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆแล้วพอเกิดสถานการณ์อย่างนี้การดูแลครอบครัวเดี่ยวนี่จึงดูค่อนข้างลำบากมันดูเด็กน้อยต่างจากบริบทในต่างจังหวัดหลายๆครั้งนะครับก็ไม่ใช่ทั้งหมดอีกนะครับซึ่งยังเป็นครอบครัวขยายเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีจิตใจหรือมีแนวโน้มที่จะเข้ามารวมกลุ่มกันง่ายขึ้นเข้ามาดูแลนะครับอย่างหนึ่งที่ท่านทิ้งไว้คือการช่วยผู้ป่วยให้ตายอย่างสงบก็ถือเป็นความสำเร็จของวิชาชีพหรือจริงๆของชีวิตผู้ที่ยังอยู่ด้วยซ้ำนะครับโอเคอันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยมีใครพูดถึงเรื่องหยินหยางไปหรือยังครับพูดไปแล้วนะครับยังนะเห็นพวกมีหน่วยกดจุดมีเอาเป็นพลังเล่นของเต่าเต่าก็จะใช้อิงหยินหยางเหมือนกันนะเป็นระบบทวิภาวะใช่ไหมของชีวิตนะแล้วก็ของไม่มีชีวิตด้วยก็คือของสรรพสิ่งในจักรวาล นี่แหละครับก็คือเป็นการมองให้เห็นถึงสภาวะสองอย่างที่อยู่ร่วมกันได้ที่แข่งขันกันที่กดดันกันที่เสริมกันแต่มีสองอย่างนะครับที่สมดุลกันถ้าเมื่อไหร่สมดุลมันมีอยู่
สิ่งนั้นก็จะอมตะหรือว่าเป็นไปได้อย่างผาสุกนั่นเองนะครับภายในหยินก็มีหยางในหยางก็มีหยินไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนั่นก็เป็นแนวคิดของทวิภาวะนะฮะหรือหยินกับหยางอย่างนี้ก็เห็นหยินหยางอย่างหนึ่งนะครับก็เราจะเข้าถึงเรื่องของตัณหาหรือความอยากหรือความดิ้นรนนะครับก็คงมาดูเรื่องลักษณะของชีวิตที่มีความผูกพันกันมีปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างเจเนเรชันกับเจเนเรชันหลายๆท่านก็มีลูกแล้วบางท่านมีหลานแล้วมีเหลนแล้วบางคนก็มีพ่อแม่อยู่แล้วยังมีปู่ย่าตายายอยู่นะครับปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันสิ่งที่ถ่ายทอดกันทุกเจเนเรชันคืออะไรครับก็คือพันธุกรรมหรือชนกกรรมหรือกรรมเก่าหรือเจเนติกส์หรืออะไรก็ได้ที่จะเรียกว่ากรรมที่สอดคล้องกันลงมามีลักษณะอะไรที่เป็นจุดร่วมนะของสกุลนั้นๆของนามสกุลนั้นๆนะครับลงมาเป็นยีนเป็นพันธุกรรมมีความรักและผูกพันทิ้งกันไม่ค่อยลงอาจจะทิ้งทางกายแต่ใจก็ยังผูกนะครับแต่อาจจะหลงลืมหรือว่าไม่ตระหนักในทุกขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่นะครับลักษณะที่เป็นสากลหนึ่งโดยเฉพาะในทางตะวันออกเราเนี่ยมันเห็นได้ชัดหน่อยคือการที่พ่อแม่ยังเห็นลูกเป็นเด็กอยู่เสมอถูกไหมฮะคนที่เป็นพ่อแม่ยังเห็นลูกเป็นเด็กอยู่เสมอไม่ว่าจะเข้าโรงแล้วกำลังจะเขาก็ยังคิดว่าเขาหน้าประคบประงมประคับประคองนะครับซึ่งก็เป็นจิตที่เป็นกุศลอย่างมากนะครับเพราะนั่นเป็นการบ่มเพาะพรหมวิหารนะครับพรหมวิหารธรรมมี4ข้อดินน้ำลมไฟเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะฮะทั้ง3ข้อแรกจะต้องมีอุเบกขาคุมไม่ให้เกินเลยอันนี้ผมขอกล่าวเรื่องของคุณธรรมนะครับพระคุณของพ่อแม่ยากทดแทน10ประการนะครับพอดีได้แวบเข้าไปร่วมประชุมของพุทธศาสนานิกายมหายานที่1 นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ก็ดีนะครับก็เลยจดมานะครับอันแรกคือการอุ้มท้องปกป้องคุ้มครอง9เดือนนะโดยเฉลี่ยซึ่งไม่รู้จะไปทดแทนยังไงนะลูกถ้าเห็นนะคุณแม่นี่ทั้งปกป้องคุ้มครองเลี้ยงดูครับกินก็แบ่งกันคนละครึ่งนะอาจจะมากกว่าก็ได้กระดูกก็พรุนลงเพราะว่าเด็กก็ต้องใช้สารอาหารจากแม่นะครับมาเพื่อพัฒนาร่างกายของตัวเองในขณะที่ยังอยู่ในครรภ์นะครับแบกรับน้ำหนักอยู่ตลอดจนหลังคดงอปวดหลังปวดขาบวมเส้นเลือดขอดท้องขยายต้องไปหายามาทาอีกบางคนเตรียมไว้ให้หมดนะอยู่ในครรภ์ก็ยังประคบประหงมนอกจากอาหารทางปากอาหารทางหูก็คือเป็นไงครับเอาเพลงโมซาร์ทเอ่ยดนตรีที่ไพเราะต่างๆก็เอาใส่โอเคนี่ไปหวังเพื่อให้ลูกสมองดีนะออกมาจะได้เก่งๆคนจะได้รักได้งานอาชีพที่ดีนะครับข้อที่2คือยอมเจ็บปวดเพื่อให้ลูกได้คลอดปลอดภัยอันนี้ก็เป็นช่วงของการที่ใกล้ถึงตอนการคลอดนะครับคุณแม่นี่ก็จะยอมครับเจ็บปวดไม่ผ่าตัดก็คลอดปกติสมัยก่อนคลอดปกติก็คงจะทุกข์ทรมานพอสมควรนะครับก็
ความเจ็บปวดที่ต้องโดนตัดแผลนะครับที่ทางช่องคลอดเพื่อออกมาอย่างปลอดภัยนะครับหรือว่าผ่าตัดแผลหน้าท้องเป็นไรไม่สวยไม่เป็นไรอยู่ข้างในนะครับเจ็บทรมานอยู่เป็นเดือนนะครับว่ามดลูกจะเข้าโอ้โหต้องไปอยู่ไฟอีกนานนะครับบางครั้งติดเชื้อเพิ่มอีกแม่บางคนอุ้มท้องมาเป็นเบาหวานด้วยเกิดอะไรขึ้นพอใกล้คลอดชักอีกนะครับต้องให้ยากันชักมีความเสี่ยงต่างๆหลายขนาดนะครับข้อที่3จะเป็นไงครับความทุกข์นี้มันมาลายหายไปนะครับเพราะความรักรักลูกจนลืมความเจ็บปวดตัวเองอย่างจะคลอดปุ๊บพอแวะปุ๊บมองเห็นหน้าลูกปุ๊บอันตรธานไปเลยครับความเจ็บปวดทรมานต่างๆมันหายไปเป็นปิดทิ้งอันที่4คือความกล้ำเกินแล้วก็ขมขื่นทุกข์ยากเอาไว้เก็บเอาไว้เพื่อให้ลูกสบายให้ลูกได้อิ่มท้องก่อนนะครับจะสังเกตเห็นพ่อแม่นะครับในตอนที่เราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นท่านก็ให้เรากินก่อนจัดสำรับอะไรต่างๆก็เรียกลูกกินนะบางคนบอกฉันชอบกินหัวปลาหัวปลามันกินอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะอร่อยจังจริงก็เป็นแค่อุบายอย่างนึงบางทีมันอาจจะอร่อยบ้างก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่มากขนาดนั้นนะครับผมก็เพิ่งมารู้ว่าเขาอยากให้เรากินเนื้อนั่นแหละนะครับเพราะนั้นเขาให้ลูกอิ่มก่อนนะครับแล้วกินทีหลังเราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้ว่าหลังจากเรากินอิ่มแล้วเราไปวิ่งเล่นต่อเนี่ยท่านกินอะไรนะครับนอนในที่ชื้นแฉะให้ลูกนอนในที่แห้งนะครับอันนี้ก็เจอได้บ่อยนะครับในต่างจังหวัดนี่เราก็จะเห็นกันบ่อยนะฝนจะตกนะครับกระท่อมจะมีรูรั่วอะไรต่างๆก็จะหรือแม้กระทั่งในเมืองก็ยังมีนะครับค่าเลือดในอกนะครับก็คือค่าน้ำนมนั่นเองนะครับผลิตมาจากเลือดนะครับคุณแม่จะต้องได้รับการบำรุงไม่งั้นก็คือแก่ตัวเป็นไงครับกระดูกพรุนกระดูกสุดผ่าตัดมีหลายเรื่องที่มันยากจะทดแทนนะครับการทำความสะอาดให้เราตลอดเวลาทั้งกายและใจเป็นยังไงครับความสะอาดกายนี่เรารู้อยู่นะครับเช็ดก้นล้างสิ่งสกปรกต่างๆจะดึกดื่นแค่ไหนก็ลุกขึ้นมานะครับจะเป็นโคลิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผู้ท่านก็คอยทำให้เราหมดนะครับหรือความสะอาดทางด้านหน้าตาทางด้านจิตใจต้องมีเสื้อใหม่นะทุกปีทุกเทอมต้องซื้อเสื้อใหม่ให้ตอนเรียนนะหนังสือนะครับบางคนเขาประหยัดเลยก็เอาเสื้อพี่แต่ก็ต้องเลือกใหม่ๆนะให้น้องนะอะไรรักยามลูกจากไกลไม่ขาดเหลือไม่ให้ขาดเหลือนะนี่ท่านก็อยากแหละแต่กลัวรบกวนไม่โทรสักทีนะครับท่านก็รอว่าเราจะโทรไปหรือเปล่านะครับแล้วก็รอโทรศัพท์อยู่ทุกวันนะก็เป็นอะไรที่จิตเขาผูกพันนะครับผูกมากกว่าร่างกายด้วยซ้ำนะครับจิตใจผูกพันกันมากคอยซักถามเราว่าเรามีอะไรให้เราให้แม่ช่วยไหมให้พ่อช่วยไหมนะครับดูแลเอาใจใส่ยามเจ็บป่วยอันนี้แน่นอนนะครับลูกบางคนรู้สึกอันนี้เจอหลายๆเคสที่ดูแลอยู่ในโรงพยาบาลจุฬานะครับลูกป่วยเป็นมะเร็งระยะท้ายรู้สึกเศร้ามากที่ไม่มีโอกาสปฏิบัติพ่อแม่นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมาปฏิบัติมาเอาใจใส่ยามเจ็บป่วยเหมือนเขาเป็นเด็กก็ต้องเทียบเคียงกลับไปถ้าเขาเป็นพ่อแม่เขาจะดูแลลูกไหมเพราะไม่เคยมีลูกเลยไม่รู้เหมือนกันแต่พ่อแม่เขามาดูเขารู้สึกเป็นห่วงอยากดูแลท่านแต่ทำไมเราต้องตายก่อนนะครับท้อใจอย่างมากเราต้องให้เขาสลิ่งอยู่นานรักและสงสารเอ็นดูลูกตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือเห็นลูกยังเป็นเด็กนะครับตอนนี้ก็บอกว่าอาจจะไม่มีพ่อแม่ที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเรานะครับแต่มีพ่อแม่ที่รักคุณมากที่สุดแน่ๆ